รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพี่น้องชาวนกเขาใหญ่ท่านที่รักในการต่อนกเขาใหญ่รักในการเลี้ยงนกเขาใหญ่รักในเสียงนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมจะพามาดูวิธีการผูกขานกของผมนะครับผมเลือกผูกอย่างไรนะครับเลือกขาไหนนะครับนะครับพี่น้องครับนกนะครับเขาก็มีขาที่เขาถนัดนะครับจากบทวิเคราะห์ของผมนะครับนกตัวนี้นะครับเจ้าขวัญแก้วนะครับเมื่อก่อนนะครับผมผูกขาด้านซ้ายของเขานะครับพอผมผูกขาด้านซ้ายของเขาเขาไปเดินครับพี่น้องครับเขาเดินแล้วทีนี้เขาจะเขาเดินแล้วเขาแบบเขาเหยียบเชือกนะครับพี่น้องครับเพราะอะไรครับพี่น้องครับทีนี้ผมมาสังเกตดูนะครับเวลาเขาเดินนะครับเวลาเขาเดินนะครับนกตัวนี้นะครับจะออกเท้าซ้ายก่อนนะครับพี่น้องครับผมสังเกตอยู่นานนะครับผมสังเกตอยู่หลายตัวนะครับทั้งเจ้ามดดำทั้งเจ้ามดแดงนะครับผมก็เลยได้ก็คิดขึ้นมานะครับการผูกขานกให้เขาเดินดีนะครับพี่น้องครับเบื้องแรกนะครับอย่างแรกเราต้องสังเกตก่อนนะครับว่านกเรานะครับเวลาเขาเดินนะครับเขาจะออกขาไหนก่อนนะครับพี่น้องครับมันก็น่าจะคล้ายกับคนนะครับเป็นการถนัดนะครับเท้าซ้ายเท้าขวานะครับผมเพิ่งสังเกตนะครับพี่น้องครับผมเพิ่งสังเกตตอนที่ผมผูกขานกนะครับเมื่อก่อนผมไม่ได้สังเกตนะครับพี่น้องครับว่านกแต่ละตัวนะครับเวลาเดินเขาจะออกขาไม่เหมือนกันนะครับพี่น้องครับบางตัวออกขาขวาบ้างนะครับบางตัวออกขาซ้ายบ้างนะครับถ้าเราไม่ผูกขาเราจะไม่รู้นะครับผมพอผมมาผูกขาเจ้าขวัญแก้วนะครับตอนแรกนะครับตอนแรกผมผูกขาซ้ายของเขานะครับเขาเดินไม่ได้นะครับพี่น้องครับเขาเดินแล้วก็เหยียบเชือกนะครับเพราะว่าเขาออกขาซ้ายก่อนนะครับพี่น้องครับพอออกขาซ้ายก่อนปุ๊บเขาจะหมุนไปทางเขาจะหมุนไปทางขวาใช่ไหมครับเขาจะเดินหมุนไปทางขวาทีนี้เชือกมันก็มาพันขานะครับเลยทำให้เขาเจ็บขานะครับพี่น้องครับเลยทำให้เขาไม่ค่อยเดินนะครับทีนี้ผมก็เลยเปลี่ยนนะครับพี่น้องครับผมก็เลยเปลี่ยนเชือกผูกขาให้เขานะครับจากข้างซ้ายนะครับมาเป็นข้างขวานะครับผมผูกข้างขวานะครับเขาเดินได้ดีนะครับพี่น้องครับใน
ในฌานนะครับแล้วก็เดินแบบว่ามั่นใจมากเลยนะครับการที่เชือกพันขาน้อยมากนะครับนะครับในช่วงที่เขาเดินนะครับเขาจะออกเท้าซ้ายก่อนนะครับเขาจะออกเท้าซ้ายก่อนเลยมันเลยทำให้เขาเดินเวียนได้ดีนะครับพี่น้องครับแต่บางทีนะครับถ้าเราเข้าใกล้เขาแล้วเขาตกใจนะครับเขาจะออกขาแต่ถ้าปล่อยให้เขาเดินตามปกตินะครับเขาก็จะเดินเวียนเขาจะออกเท้าซ้ายก่อนทุกครั้งนะครับพี่น้องครับนี่คือข้อสังเกตนะครับผมนั่งดูนะผมนั่งดูมาก่อนที่ผมจะเปลี่ยนขานะครับผมก็เลยลองดูนะครับอันนี้เป็นบททดสอบเป็นบททดลองของผมนะครับพี่น้องครับแล้วก็ผมสังเกตดูเจ้ามดแดงนะครับที่ผมผูกขาเจ้ามดดำนะครับแล้วก็เจ้ามดน้ำผึ้งของผมนะครับพอผมผูกขาถูกข้างนะครับเขาจะเดินได้ดีนะครับพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นบทวิเคราะห์เล็กๆนะครับของนั่นนะครับของค่ายYS นกเขาใหญ่นะครับผมบางยาซีนนะครับถ้าพี่น้องเห็นว่ามีสาระนะครับก็ลองดูได้นะครับพี่น้องครับก่อนที่เราจะผูกขานกนะครับต่อตัวต่อไปนะครับให้ดูนะนั่นนะครับเขาจะเดินได้ดีมากเลยนะครับพี่น้องครับเมื่อก่อนเขาไม่เดินเลยนะครับเขาไม่เดินนะครับเขาก็เดินแล้วเชือกมันไปพันขานะครับพี่น้องครับนี่นะครับนี่นะครับคือเขาเดินอย่างมั่นใจมากเลยนะครับพี่น้องครับแล้วก็เวียนหลักได้สวยนะครับเวียนนะครับคืออย่างแรกนะครับก่อนผูกขาเราต้องสังเกตดูในกรงนะครับเวลานกเราเดินนะครับว่าเขายกข้างไหนก่อนนะครับถ้ายกข้างไหนก่อนเราจะไปอย่าไปผูกข้างนั้นนะครับพี่น้องครับให้ผูกอีกข้างหนึ่งนะครับพี่น้องครับนี่นะครับครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นเกร็ดเล็กๆนะครับเกร็ดเล็กๆของการผูกขานกของผมบังยาซีนไว้นกเขาใหญ่นะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับพี่น้องครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับนี่นะครับดูเขาเดินดีมากเลยนะครับพี่น้องครับเมื่อก่อนเขาไม่เดินเลยนะครับนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้พี่น้องทุกท่านมีความสุขนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับสวัสดีครับ